Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราตั้งใจที่จะเอาใจคนที่ชื่นชอบผลงานทางศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชื่นชอบผลงานศิลปะแนวสตรีทอาร์ตนะครับหรือว่าศิลปะที่อยู่ตามท้องถนนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการพ่นกราฟฟิตี้การปิดโปสเตอร์การปิดสติ๊กเกอร์นะครับเราคุ้นเคยกับวัฒนธรรมนี้ที่มาจากต่างประเทศนะครับมาพร้อมกับแนวเพลงที่เรียกว่าฮิปฮอปเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกครับว่าน้อยคนที่จะรู้ว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงจากสิ่งเหล่านี้นะครับศิลปินไทยของเราเองก็มีบุคคลท่านหนึ่งครับที่ได้ create คาแรคเตอร์ของเด็กน้อยผสมกับตุ๊กตากระต่ายนะครับถ้าคนที่อยู่ในวงการนี้รู้จักเขาในนามของ Alex Face แหละครับต้องบอกว่าคุณ Alex Face นั้นเป็นหนึ่งในศิลปินสตรีทอาร์ตที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแนวหน้าของเมืองไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงในหลายมุมของประเทศแล้วมากไปกว่านั้นนะครับดึงดูดให้ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยอยากจะมาติดตามผลงานของเขาวันนี้เรามาดูกันครับว่าศิลปินแนวสตรีทอาร์ตที่จะเดินทางมาถึงจุดที่สามารถสร้างรายได้และประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเรื่องราวชีวิตของเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างติดตามให้ดีใน Perspective คืนนี้กับเรื่องราวชีวิตของคุณ Alex Face ครับว้าวสวัสดีครับพี่อเล็กซ์สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับใช้ชีวิตยังอยู่ต่างประเทศเลยพี่ชีวิตประจำวันของพี่อเล็กซ์คือขี่จักรยานทุกวันอยู่แล้วหลังส่งลูกนี่ว่าอย่างนั้นก็หามุมสงบในสวนบ้างอะไรบ้างแบบมันก็ต้องขับรถเลยนะแบบไปส่งลูกบ้านแบบโรงเรียนไกลอ่ะเพราะฉะนั้นจักรยานนี่ก็จะพกเข้าท้ายรถได้พอดีถ้าเกิดว่าไปคนเดียวก็จะปั่นไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ขนของอะไรถ้าวางแผนการเดินทางด้วยจักรยานได้ก็ไปด้วยจักรยานเดี๋ยวก่อนพี่ทำมากี่ปีแล้วนะถ้าพูดถึงการพ่นกำแพงก็ประมาณเราเริ่มพ่นปี2002ก็20กว่าปี21ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ยังไม่เบื่ออีกเหรอพี่พกกระป๋องสีมา20ปีเนี่ยมือบอลไม่เลิกเงี้ยแล้วยังพกอยู่เลยยังพกอยู่เหรอครับอย่างแบบถ้าเราเจอกำแพงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้พ่นเนี่ยมันจะเสียดายไงเคยโดนเทศกิจไล่จับไหมสมัยนานแล้วโดนเหมือนกันก็ไปพ่นแถวลาดกระบังมาถึงครับโทษนะครับขอเชิญไปหน่อยครับเราพ่นกำแพงตัวลาดกระบังอยู่ประมาณ 3-4 วันอ่ะแล้วก็เลยโดนพาไปที่เขตเราก็ไปคุยกับเขาอ่ะบอกพี่ครับผมว่ากำแพงนั้นอ่ะมันมีรูอ่ะพี่คนมาเขียนไว้เต็มไปหมดเลยพี่อะไรเงี้ยทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นพื้นที่ของศิลปะครับผมก็เรียนศิลปะมาอะไรมาแล้วก็เจรจาเขาในที่สุดพี่เขาก็ใจดีงั้นน้องกลับไปทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะเฮ้ยมีอย่างนี้เหมือนกันเราก็ไปทำเรื่องก็คือกลับไปที่มหาวิทยาลัยไปขอให้อาจารย์ช่วยเซ็นแล้วก็ร่างเป็นหนังสือแบบขออนุญาตว่าจุดประสงค์ว่าเราอยากทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นานแล้วแต่ทุกวันนี้กำแพงนั้นก็เป็นที่พ่นของเด็กและกระบังกันอยู่มันจะเป็นหัวโค้งออกมอเตอร์เวย์เลยแล้วนี่กำแพงบ้านใครอันนี้กำแพงเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านใครเราเคยเจอแบบพี่ๆเขาแล้วก็เขาก็โอเคแล้วใครเป็นคนเริ่มพ่นก่อนแรกคือเรื่องของเรื่องเรามาพ่นตรงนั้นก่อนมันจะเป็นที่ล้างกำแพงล้างแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าน้องพ่นได้นะตรงเนี้ยกำแพงเนี้ยเพราะว่ามันมีคนมาพ่นไว้เป็นแบบตัวหนังสืออะไรเขาบอกว่ามันดูเลอะน้องพ่นเลยพอพ่นเสร็จพี่เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกว่าดีกว่าปล่อยให้มันเลอะๆอย่างนั้นเลยกำแพงนี้มันก็เลยถูกพ่นมาตั้งนานแล้วนี่ผลงานพี่ใช่ไหมอันนี้เพื่อนพ่นอ้าวนี่เพื่อนเหรอเราก็มาช่วยพ่นขนอะไรอย่างงี้เพื่อนเป็นฝรั่งคนอังกฤษมันอยากบอกว่าเฮ้ยอเล็กอยากพ่นหน้ามาดีตอนเป็นแบบเรียลลิสติกอ่ะเราก็โอเคแล้วเราก็มาพ่นหน้าคอลแลบกันอะไรอย่างเงี้ยมีกติกาไหมว่าบล็อกใครบล็อกมันห้ามพ่นทับห้ามพ่นซ้ำไอ้เรื่องพ่นทับได้ไม่ได้บางทีมันก็อยู่ที่สถานที่ด้วยถ้ากำแพงที่มันเป็นกำแพงสาธารณะอย่างเช่นแบบเขาเรียกฟรีวอลที่ใครก็ได้สามารถที่ไปพ่นอันนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าแบบเราพ่นไว้มันก็จะมีใครมาทับก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกำแพงที่เป็นพื้นที่อีกแบบนึงอาจจะไปพ่นที่เราไปขอไว้และแอบมาทับอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แบบมันก็ไม่เมคเซนส์ว่าทำไมต้องมาทับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีใครมาทับของพี่ป่ะล่ะก็โดนบ้างปกติ โกรธไหมเวลาโดนทับเมื่อก่อนเคยโกรธจนไม่โกรธแล้วอะแล้วก็เรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆไงว่าแบบเอ้าแล้วโดนทับแล้วกูจะต้องโกรธทุกกำแพงไหมวะที่มีแปะกระดาษด้วยอะฮะเฮ้ยมันมีร่องรอยหูเหลืออยู่หน่อยนึงคืออะไรอะมันคือที่เราพ่นหูไว้อันนี้ของพี่อันนี้ของพี่นี่ของพี่
ช่ใช่เคยพ่นแล้วใครมาทับไว้ตอนนั้นเรามาพ่นตอนที่มีเหตุการณ์ที่พม่าแล้วก็แบบคนออกมาเรียกร้องด้วยการเคาะหม้ออะไรเงี้ยเป็นการประท้วงโดยประชาชนแล้วก็เราก็มาตีเคาะหม้อด้วยเพราะเราเคยไปเรามีเพื่อนที่นู่นที่เป็นกราฟฟิตี้ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยพอเกิดเหตุการณ์ที่นู่นก็เลยแบบออกมาพ่นเลยพ่นแบบเคาะหม้อไปกับเขาด้วยแต่ตอนนี้มันก็นานละ2021และไอ้การแปะกระดาษมันคืออะไรผมไม่เข้าใจเป็นเทคนิคนึงเหมือนกันของการทำงานสตรีทอาร์ตสตรีทอาร์ตมันไม่ได้จำเป็นแค่มีแค่สีสเปรย์ไม่จำเป็นต้องกราฟฟิตี้ถ้าทำสตรีทอาร์ตบางทีคนอาจจะใช้วิธีแปะเอาทำมาจากบ้านมาแปะบางคนทำบล็อกมาพ่นบางคนทำเป็นสกัปเจอร์เล็กๆมาแปะอะไรเงี้ยแต่ผมจำได้นะสมัยก่อนถ้าทำบล็อกมาพ่นเนี่ยเขาจะไม่เรสเพคเท่ากับพ่นสดนะเราเคยได้ยินพี่คนหนึ่งเขาถามแบบอันนั้นคือกราฟฟิตี้แห้งเขาบอกเนี่ยเราก็หลอกบอกเนี่ยแล้วอะไรคือกราฟฟิตี้สดอะพี่ก็คือพ่นสดกับพ่นแห้งเราก็แบบที่จริงแล้วมันเราว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบอันไหนดีกว่าอันไหนอะเราว่ามันคือเทคนิคที่แบบอันไหนมันทำให้เราทำงานได้เร็วอันไหนมันตอบโจทย์กับไอเดียที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่มีอะไรมาเป็นแบบข้อจำกัดหรอกพ่นไปแล้วกี่ที่ครับโอ้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นพันไหมเราว่าน่าจะประมาณ 1,000 อะไรเงี้ยเท่าที่คำนวณจากระยะเวลา20ปีต่างประเทศมีเยอะไหมครับต่างประเทศเราก็ไปพ่นเหมือนเวลาไปทำงานไปเดินทางเราก็จะพ่นแบบเหมือนตั้งใจไปพ่นนั่นแหละที่ไหนบ้างเรานับดูก็ประมาณ20กว่าประเทศ25 26ประเทศอะไรอย่างเงี้ยเช่นก็ยุโรปที่ไปแรกๆก็ไปอังกฤษไปยุโรปก่อนอังกฤษนี่ต้องไปไหนบริกเลนชอร์ดิชเราก็ไปแถวนั้นแหละแถวบริกเลนซึ่งมันเป็นย่านที่มันพ่นได้ของอังกฤษถ้าเราพูดลงรายละเอียดไปก็คือย่านนั้นมันเป็นย่านที่แบบเหมือนคนไปพ่นเยอะมันก็ทำให้ย่านที่มันดูซบเซาอ่ะดูเหมือนกับมีชีวิตชีวามีสีสันขึ้นมาโดยสตรีทอาร์ตพอหลังจากนั้นมันก็มีช็อปมีร้านมีอะไรเข้าไปเปิดเยอะทำให้กลายเป็นย่านที่มันแบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาเฉยเลยอะไรเงี้ยแต่ที่มันเป็นตลกร้ายก็คือกลายเป็นย่านเศรษฐกิจมันก็ทำให้ร้านนั้นอ่ะแพงขึ้นครับเจ้าของก็ขึ้นค่าเช่ามันก็ไปกระทบกับคนที่อยู่เดิมทำให้คนที่อยู่เดิมไม่สามารถจะจ่ายค่าเช่าที่มันแพงขึ้นได้มันก็ทำให้คนถูกย้ายถิ่นถูกผลักออกไปซึ่งในมุมนึงสตรีทอาร์ตมันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าในประเทศเรายังไม่ได้เห็นชัดเจนแบบนั้นไงแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่บางย่านของแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่ามันก็กลายเป็นทำให้เราต้องมาคิดแหละว่าไอ้สิ่งเราทำมันไปกระทบอะไรกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราไปทำย่านไหนแล้วทำให้คนในชุมชนเดิมต้องถูกขับออกไปเพราะจ่ายค่าเช่าไม่ไหวอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบอ้าวแล้วนี้เราสร้างอะไรมันขึ้นมาวะอะไรอย่างเงี้ยเราดูงานมาสักพักแล้วผมอยากจะลองพ่นแต่ผมพ่นไม่เป็นอ่ะพี่พอที่จะสอนหรือแนะนำหรือตอนที่ตอนที่เปอร์เคยพ่นนี่สมัยก่อนนู้นนี่แท็กอย่างเดียวเลยฮะผมไปดูเพื่อนพ่นแล้วมันก็ให้พ่นอะไรบางส่วนมันก็พ่นแต่ว่ามันพ่นกันสวยสวยผมพ่นไม่เป็นอ่ะผมเขียนแท็กเป็นอันเดียวเดี๋ยวเรามีไอเดียนิดหน่อยประมาณว่าอารมณ์เหมือนว่าถ้าสตรีทอาร์ติสต์มาเจอกันนี่เขาจะต้องทำคอลแลบอเรชั่นอะไรอย่างงี้วันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเรามาคอลแลบกันแล้วกันผมไม่ได้เป็นศิลปินนะเฮ้ยไม่เป็นไรจะไปทำงานพี่เสียเปล่าก็ลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรแบบว่าให้มันได้ไอเดียร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยกับกระแพงแล้วก็มีไอเดียนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอางี้เราสเก็ตก่อนบางครั้งเรารู้สึกว่าการทำงานศิลปะพ่นกำแพงมันคืออิสรภาพของเราที่สุดแล้วอะการที่เราได้ออกมาทำอะไรแบบนี้คืออยากพ่นอะไรที่เราอยากพ่นเอางี้เราสเก็ตก่อนนี่เราวาดเฟรมอ่ะกำแพงกำแพงไอ้กำแพงมันจะเป็นจัตุรัสใช่ไหมแล้วเรามีไอเดียเกี่ยวกับที่คนจะนั่งตัดกำแพงตัดกำแพงไปขายเหรอที่เราโดนตัดกำแพงไปขายเคยโดนเหมือนกันเหรอแต่ที่เราโดนที่แม่งตัดกำแพงคอนกรีตเลยอ่ะก็เออมึงเอาจริงตรงไหนพ่นไว้ตรงแบบริมทางแม่งล้างๆเลยแล้วมีกันไปหาป่ะก็ไม่นะแต่คิดว่าอยากไปทำงานล้อกับสเปซที่มันถูกตัดไปอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกแซดนะรู้สึกเฮิร์ตว่าแบบคนที่เขาอยากไปดูแล้วเขาไปแล้วมันโดนตัดไปแล้วอย่างสตรีทอาร์ตมันคือทำเพื่ออยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วในเมื่อมันถูกหยิบออกไปจากพื้นที่เดิมมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของเราละแล้วบางครั้งเรารู้สึกว่าการทำงานศิลปะพ่นกำแพงมันคืออิสรภาพของเราที่สุดแล้วอ่ะ
การที่เราได้ออกมาทําอะไรแบบนี้คืออยากพ่นอะไรที่เราอยากพ่นแล้วเราคิดว่ามันไม่มีใครสามารถจะมาใช้ประโยชน์กับมันในเชิงการค้าได้เพราะเราก็อยากให้มันเป็นฟรีอาร์ตเป็นสิ่งที่เราอยากปลดปล่อยออกมาพูดประเด็นเราอยากจะพูดอะไรแต่มันถูกตัดออกไปมันก็รู้สึกแบบไอ้เหี้ยสภาพกูตอนต่อไปจะอยู่ที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทำห้อยหัวเว้ยแล้วเปิดทำตรงเนี้ยเล็กๆอะไรก็ได้แล้วเราจะทำเป็นกรรไกรเว้ยแล้วเราจะทำเป็นลายปะให้เหมือนแบบให้มันตัดให้ตัดไปตัดได้แล้วเดี๋ยวเราผมมีแต่ไอเดียผมวาดรูปไม่เป็นนะพี่ได้ไอเดียว่าไงอ่ะตรงนี้เป็นทองคำได้ไหมทองคำกองอยู่เนี่ยทองคำแบบกองอยู่หรือแบบกองเงินอ่ะคือคนมองเห็นว่ามันมีมูลค่าไงก็เลยอยากจะตัดกำแพงไปเป็นกองเงินกองทองเออกองเงินกองทองป้าได้ได้ป่ะเดี๋ยวเราช่วยกันพ่นแล้วทำไมฉายาพี่คืออเล็กซ์อะครับมันเป็นชื่อที่เราได้มาสมัยเรียนอะเพราะว่าอะไรอะคือเข้ามหาลัยศิลปะเขาชอบตั้งชื่อให้เป็นแบบฉายาแล้วเขาก็ตั้งชื่อเราว่าอเล็กเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีชื่อฝรั่งไว้คนนึงไว้ขำๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็บอกเราก็รู้สึกว่าชื่อนี้มันก็เป็นชื่อที่เพื่อนเรียกตั้งแต่นั้นมาอะไรเงี้ยเท่ดีนะกิ้งสีผมกิ้งให้ได้เปิดจัดไปวันนี้เป็นการพ่นสีกับคนที่แต่งตัวเรียบร้อยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเสร็จแล้วครับเอาตามสเก็ตเลยนะที่เราสเก็ตกันไว้ครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเดลี่ของพี่สมัยก่อนก็คือพ่นอย่างเงี้ยเป็นชีวิตประจำวันเลยก็ไม่ถึงขนาดเป็นชีวิตประจำวันนะก็แบบถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็ออกไปพ่นอะไรเงี้ยจากตรงเนี้ยผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านก็ยังมองไม่ออกว่าแล้วมันจะสร้างรายได้ได้ยังไงมันกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูได้ยังไง มันแบบมันทำให้อเล็กซ์เฟสมีงานจ้างได้ไงผมอยากรู้เรื่องราวขอไปนั่งคุยที่ไหนสักที่นึงได้ไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวไปคุยกันต่อตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับพี่อเล็กซ์อยู่ที่หน้าบ้านผมเองครับเอ้ยผมเข้าใจว่าบ้านพี่ต้องกำแพงต้องกราฟฟิตี้ดิพี่ไปพ่นบ้านคนอื่นครับว่าบ้านตัวเองไม่พ่นหรอเอาจริงสมมติว่าเราเคยคิดนะว่าเช้ามาแล้วตื่นมาแล้วมีใครพ่นอยู่หน้าบ้านเราจะรู้สึกยังไงหรือเปล่าก็คงปล่อยอย่างนั้นอะข้างในนี่มีสตูดิโอด้วยใช่ไหมครับบ้านหลังนี้ก็คือคิดว่ามันเป็นที่ทำงานมากกว่าตั้งใจว่ามันสวยนะจะทำเพื่อให้มันทำงานสะดวกเช่นแบบเราทำงานเพนติ้งชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยตอนนี้เข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเชิญครับนี่อาจจะเป็นคนแรกเลยเนี่ยเชิญนำโอเคครับก็คือโซนนี้ก็เป็นโซนที่มันทำเลอะเลอะจะมีงานที่เตรียมไว้หน่อยครับช่วงนี้ก็ต้องเตรียมงานก็จะไปจัดแสดงที่ไหนครับชุดนี้ก็จะไปแคลิฟอร์เนียช่วงปลายปี LA ไป LA แล้วคอนเซ็ปต์นี้คืออะไรไอชุดที่ LA เราพูดถึงเรื่องของเมืองในจินตนาการอะไรแบบนั้นอะเหมือนถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยชีวิตก็ต้องแบบตื่นเช้ามาก็ขับรถไปส่งลูกขึ้นทางด่วนแล้วก็มองแล้วเราก็อยู่ในเมืองใหญ่แบงคอกมันคือแบบมันคือเมืองมหานครอะไรมันก็เหมือนเมืองมันก็กระแทกเราเนาะเราก็เลยเกิดไอเดียอะไรนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากสตรีทอาร์ตที่เป็นศิลปินพ่นกำแพงปัจจุบันคือมันถูกต่อยอดมากลายเป็นอย่างนี้ไม่เรียกกราฟฟิตี้แล้วป่ะครับมันก็เป็นงานเพนติ้งแล้วอันนี้เพนติ้งแล้วใช่ไหมที่จริงแล้วเราวาดรูปก่อนที่จะเริ่มพ่นสีอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาเจอวัฒนธรรมการพ่นสีมันก็เหมือนกับเปิดโลกเราอีกใบนึงแต่พอเรามาเปิดโลกสตรีทอาร์ตโลกของกราฟฟิตี้โลกของการพ่นสเปรย์บนกำแพงเรามองว่ามันเป็นอีกพาร์ทนึงเลยเพราะว่างานที่มันอยู่ข้างถนนมันทำงานกับพื้นที่สาธารณะแบบคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นแต่งานพวกนี้มันเป็นงานที่มันทำเพื่อแสดงเหมือนกับถ้าเป็นเอ็กซิบิชันมันจะเป็นการพูดเรื่องว่าเราอยากจะพูดประเด็นไหนอะรวมๆแต่งานสตรีทอาร์ตที่เราพ่นตามกำแพงมันก็จะพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นที่เรารู้สึกหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นๆที่เราไปพ่นหรือบริบทแถวๆนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสตูดิโอเวิร์กช็อปก็พ่นในนี้ทำงานในนี้ข้างบนคิดว่าจะทำเป็นออฟฟิศยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะยังไม่เสร็จแต่ว่าเก็บงานไว้ข้างบนไปดูได้ไหมขึ้นไปดูได้ครับพี่ช่วยนำเลยครับแล้วนี่งานขึ้นอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เหร
ชิ้นนี้เป็นงานภาพถ่ายของมาธาคูเปอร์มาธาคูเปอร์ก็คือช่างภาพที่อยู่นิวยอร์กซึ่งตอนนี้มาธาก็อายุเยอะละแบบ80แล้วมั้งเขาเขียนว่า for Alex Face เขาถ่าย NYC to Bangkok เขาถ่ายกราฟฟิตี้โอสคูลตั้งแต่นิวยอร์กสมัยแบบพ่นรถไฟอะไรกันเลยตั้งแต่ปีแบบโอ้โห80แล้วเราบังเอิญเจอเขาที่กรุงเทพเขามางานบุกลุกเฟสติวัลที่จัดที่กรุงเทพประมาณ2016อะไรเงี้ยเราก็ยืนพ่นสีบนบันไดไว้ก็หันมองไปข้างล่างก็เห็นฝรั่งผมขาวๆถือกล้องแล้วก็มาธาคูเปอร์ Yes I am แล้วก็ลงบันไดเลยแบบคือเรารู้จักเขาไงเขาเป็นแบบเพราะเราต้องติดตามงานตามหนังสือที่เวลาเขามีเกี่ยวพวกสะสมภาพกราฟฟิตี้ใช่ไหมก็คือศิลปินกราฟฟิตี้ทั่วโลกก็คือรู้จักเขา respect มาธาคูเปอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักไงแล้วเขามอบภาพนี้ให้พี่ใช่เจอกันแล้วมาธาก็ให้เป็นของขวัญก่อนกลับเลยเขียนแบบภูมิใจมาก for Alex Face โอ้โคตรสวยเลยอ่ะก็นี่คือเขาไปพ่นกราฟฟิตี้ที่นี่แล้ววาดภาพนี้ซ้อนงานอาร์ตที่เขาทำไว้ทิ้งไว้อีกทีนึงมันเป็นไอเดียที่ทำปีที่แล้วช่วงที่ทำโชว์ครบรอบ20ปีมีไอเดียว่าแบบอยากเอาภาพถ่ายเนี่ยที่เราไปพ่นไว้เมื่อก่อนเนี่ยเอามาเพ้นท์เป็นเพนติ้งคือตอนนั้นคิดถึงเรื่องแพลตฟอร์มของงานศิลปะว่างานศิลปะที่เราทำบนกำแพงกับงานศิลปะที่เราแขวนในแกลเลอรี่กับงานศิลปะที่เราวาดมันเสร็จแล้วพ่นมันเสร็จแล้วแล้วมันไปอยู่ในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยคือมันเป็นรูปเดียวกันอะแต่ว่าเวลามันไปอยู่ในคนละแพลตฟอร์มอะมันก็ทำงานต่างกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าขณะที่วาดมันก็เหมือนกับประสบการณ์เราก็ถูกดึงกลับไปในอดีตเพราะเราเห็นภาพตรงนี้เราก็จะนึกออกอ๋อตอนนั้นเราไปตรงนี้นะเราไปเจอใครบ้างเราไปเจออะไรที่มันเกิดรอบๆเราตอนนั้นบ้างอะไรเงี้ยผมเริ่มสงสัยแล้วผมเห็นงานพี่ในหลากหลายแขนงทั้งภาพวาดภาพพิมพ์ภาพใน Instagram รวมถึงงานที่อยู่บนฝาผนังผมเริ่มสงสัยแล้วว่ารูทีนของคนที่จะทำงานเหล่านี้ที่เป็นศิลปินและเป็นอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วตารางชีวิตมันเป็นยังไงการทำงานมันเป็นยังไงรายได้มันเป็นยังไงถ้ามีเด็กคนนึงสนใจแล้วมันจะทำให้มันเกิดเป็นอาชีพได้ยังไงขอไปนั่งคุยหน่อยได้ไหมฮะได้ครับอยากรู้ละเริ่มสนใจละได้เลยได้เลยเราเห็นผลงานศิลปะพี่เยอะละผมเลยอยากรู้จริงๆแล้วรูทีนของการเป็นศิลปินทุกวันนี้ของพี่คือยังไงบ้างครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติธรรมดาทั่วไปเราอาจเป็นคุณพ่อก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้ากลับมาต้องไปปั่นจักรยานก่อน เรารู้สึกว่าเราต้องเทรนอะทำงานศิลปะมันไม่ใช่ว่าเรานั่งเฉยๆนะบางครั้งเราต้องปีนบันไดแบบทั้งวันหรือว่าการที่เราจะต้องทำงานชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้แบบร่างกายมันต้องใช้ร่างกายเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเทรนอะเพื่อจะได้ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยมีตารางงานไหมมีเดทไลน์ไหมอย่างถ้าของใกล้เคียงกันนะอินเทรียร์ดีไซเนอร์เขาอาจจะต้องคลุกอยู่กับมันเนี่ย1ปีเต็มๆเลยนะเพื่อออกแบบโรงแรมนะบางทีนานกว่า หรือหลายปีเลยของพี่มันมีไหมครับว่าเดทไลน์แบบจริงแล้วมันก็มีเดดไลน์อยู่แล้วสมมติปีหนึ่งทำโชว์อะไรอย่างเงี้ยต้องวาดรูป20ชิ้นอย่างเงี้ย1เดือนมันผ่านไปแล้ว1เดือนเหรอเนี่ยปีหนึ่งมีได้สักกี่โปรเจกต์ถ้าเป็นงานเอ็กซิบิชันก็เต็มที่ก็อาจจะอย่างปีก่อนๆมานี่มีบางทีมี5เอ็กซิบิชันต่อปีก็มีนี่เต็มมั้ยก็รู้สึกว่ามันก็เกินไปละมันก็เหนื่อย5นี่โอเวอร์ละในปีถัดไปก็อาจจะคิดว่าเราอาจจะทำโชว์ให้น้อยลงหน่อยเพื่อจะได้มีเวลาในเอ็กซิบิชันเนี่ยมันมีดีเทลเยอะมันสามารถมีทีมทำได้ถูกป่ะใช่ก็มีผู้ช่วยก็ดีดีกว่าทำคนเดียวผมเคยเห็นศิลปินบางคนอ่ะเขาวาดภาพไม่เป็นนะแต่เช่นหลายๆคนเขาก็มีวิธีการทำงานโดยใช้เสียเป็นคิดแต่มีทีมทำอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นศิลปะบางทีมันไม่ใช่ตัวงานมันคือความคิดอ่ะแล้วที่เหลือมันก็เป็นแค่เทคนิคเพื่อมารองรับสิ่งที่เขาจะพูดถึงไงเด็กๆเท่าที่ทราบก็ชอบศิลปะอยู่แล้วชอบวาดรูปชอบวาดรูปเด็กๆอะไรเงี้ยจำได้ถ้าพูดถึงตอนเด็กๆเลยที่แบบซื้อสมุดระบายสีมาให้แล้วจำได้ว่ามันมีรูปต้นไม้แล้วมีผลไม้กลมๆจำได้ว่าเราคุยกับตัวเองว่าโอเคไอ้รูปกลมๆไอ้ฟอร์มกลมๆอันเนี้ยเราจะทำให้มันอยู่ในกลมๆให้ได้มันเก่งมากเลยนะตอนนั้นมันยากมากเลยแบบใช่เพราะเด็กไงมันต้องเริ่มฝึกกล้ามเนื้อหนึ่งมันแล้วในที่สุดเราก็สามารถระบายไอ้วงกลมนั้นอะไม่ออกนอกเส้นเลยอะ
แล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดประกายเล็กๆมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับการวาดอะไรอย่างเข้าม.1มันน่าจะเป็นช่วงที่เข้าม.1แล้วมีโรงเรียนมัธยมมีครูสอนศิลปะแล้วอาจารย์ก็ให้เราไปแบบวาดรูปทุกวันในห้องศิลปะเราชอบวาดรูปอยู่แล้วแล้วมีสีมีกระดาษมีพวกกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็วาดทุกวันก็คือเหมือนกับย้อนกลับไปก็เออเราก็ใช้เวลาช่วงเด็กอย่างเต็มที่แล้วก็เลือกที่จะไม่ไปเตะบอลกับเพื่อนเลือกที่จะแบบมาวาดรูปรอบตัวมันก็จะมีเสียงคัดค้านใช่ไหมอย่างเช่นเพื่อนก็แบบเฮ้ยมึงจะไปวาดทำไมศิลปินแซ่แห้งอะไรมันจะเป็นคำอะไรแบบเนี้ยพ่อก็มีความเป็นห่วงอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังๆมันก็ว่าเรียนแล้วเกรดตกเพราะไปวาดรูปเยอะอะไรเงี้ยก็มีความเป็นห่วงบอกว่าไม่ต้องไปวาดแล้วมั้งแต่เราก็แบบอยากวาดอ่ะคล้ายดึงคนสับสนหนทางก็ไปคุยกับพ่อแหละว่าแบบอยากเรียนศิลปะเอาข้อมูลอะไรไปให้เขาดูว่าเนี่ยเรียนศิลปะก็สามารถจบมาแล้วไปต่อมหาวิทยาลัยจบมาก็รับปริญญาได้เหมือนกันก็หางานได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียนอะไรก็ได้ไม่ใช่หรอก็เรียนศิลปะไงเขาเห็นว่าเราจริงจังไงว่าเนี่ยเอาข้อมูลว่าเราต่อนี่ไปต่อนี่ต่อนี่เขาก็บอกก็ลองดูแล้วกันพี่ไปเรียนที่ไหนเราก็เลือกเรียนที่อัชวะฉะเชิงเทราพ่อบอกว่าเอ้ยเราบ้านเราอยู่ฉะเชิงเทราเราก็เรียนฉะเชิงเทราแล้วกันบอกโอเคได้ตอนนั้นอะไรก็ได้ขอให้เรียนศิลปะให้เรียนศิลปะก็พอชอบไหมฮะก็ถือว่าแฮปปี้ก็มันยิ่งกว่าตอนเรียนมัธยมที่ได้เข้าไปอยู่ห้องศิลปะไหมใช่ก็เวลาเรียนส่วนใหญ่ก็จะต้องไปนั่งวาดรูปสีน้ำวาดนั่งปั้นดินทำภาพพิมพ์อะไรเงี้ยตรงสายที่เราอยากทำอะไรเงี้ยก็อย่างครูให้ส่งการบ้านวาดสีน้ำหนึ่งรูปส่งครูอะไรเงี้ยเราก็วาดตั้งแต่8โมงเช้าอะแล้วก็คือวาดทุกมุมของหุ่นอะก็คือเขาให้ส่งรูปหนึ่งเราส่งเป็นปึกเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าเราจะเรียนเพื่อไปส่งแต่เรียนเพราะอยากวาดอะเสร็จแล้วต้องเรียนปวสต่อจะต่อปวสก็ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะ entrance เข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นไปๆมาก็ติดแล้วกระบังอะไรเงี้ยก็เรียนที่แล้วกระบังคณะอะไรครับสถาปัตยกรรมศาสตร์แต่ว่ามันมีภาควิชาวิจิตรศิลป์ซึ่งก็สอนเกี่ยวกับจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นี่แหละแล้วช่วงเวลาไหนพี่เริ่มค้นพบกับสตรีทอาร์ตก็ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยนี่แหละก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่วัฒนธรรมฮิปฮอปเข้ามาในกรุงเทพนะยุคปี2000เลยอะโชคดีที่เพื่อนมันชอบซื้อหนังสือแบบสตรีทอาร์ตเมืองนอกมาแล้วก็มาผัดกันดูงานที่เราเห็นในหนังสือเนี่ยมันแตกต่างกับสิ่งที่เราเรียนอะเหมือนเรียนศิลปะตอนนั้นมันจะต้องแบบซีเรียสจริงจังกับคอนเซปต์กับไอเดียมันจะต้องแบบเข้มข้นในเรื่องของแนวความคิดอะไรเงี้ยแต่ไอสตรีทอาร์ตที่เราเห็นในหนังสือมันเฮ้ยมันดูเป็นการ์ตูนมันดูแบบถมสีแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีสเปรย์พักนึงดูอยู่พักนึงอะวันที่เดินกลับบ้านแล้วก็แวะไม่ได้ตั้งใจนะเดินผ่านร้านก่อสร้างแล้วก็เฮ้ยซื้อสีสเปรย์2ตองดีกว่าก็ซื้อสีแดงกับสีขาวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพ่นเดินกลับบ้านมันจะมีซากรถเก่าก็เดินผ่านพ่นใส่รถนั่นแหละก็พ่นว่าอะไรกับ ALEX เป็นบับเบิ้ลตัวอักษรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าแบบครั้งแรกที่พ่นมันแบบเฮ้ยมันรู้สึกว่าแบบมันสนุกมากแล้วมันติดเลยแล้วก็มันเสร็จเลยแบบในเวลาที่มันไม่นานแล้วที่สำคัญมันมีคนเห็นสิ่งเราทำไอ้สิ่งเนี้ยมันรู้สึกมันเป็นความพิเศษมากสำหรับอีโก้ของคนคนหนึ่งอะแบบเฮ้ยมันมีคนเห็นมันยังไงต้องเดินผ่านมันต้องมีคนเห็นเว้ยเราทำมันไม่รู้หรอกเราเป็นใครตอนนั้นเราทำสเตนซิลแบบตัดบล็อกกระดาษเป็นรูปจิ้งจกตัวเล็กๆเท่าจิ้งจกจริงอะแล้วก็ไปพ่นไว้เต็มกำแพงตรงลักกระบังเลยพ่นมันก็แบบพูดถึงจิ้งจกเนี่ยมันใครไม่รู้ว่าพ่นจิ้งจกไว้เต็มเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่ผมเองมึงเองไงเล็กเอ้ยอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันมีคนพูดถึงมันซึ่งเราว่าไอ้การเราไปทำงานตามข้างถนนมันมีคนเห็นพอเราเริ่มพ่นชื่อตัวเองบ่อยๆเข้ารู้สึกว่ามันก็ยากนะการที่จะเขียนชื่ออะไรเงี้ยแล้วมันต้องเพ้นแพทเทิร์นที่มันแบบตัวหนังสือมันต้องลงตัวอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราไปเราแค่อยากสนุกอะเราไม่อยากจะไปแบบซีเรียสอะก็เลยพ่นหน้าตัวเองแบบเร็วๆโผล่ขึ้นมาจากกำแพงอะไรเงี้ยไอ้งานเก่าๆฮะนี่
ตอนนั้นคิดว่ามันคือการประกาศตัวตนอะถ้าเราจะประกาศตัวตนงั้นเราขอเสนอหน้าได้ไหมก็สนุกกับการพ่นหน้าโผล่ไปตามมุมต่างๆของเมืองในช่วงนั้นก็ประมาณ7ปี8ปีที่พ่นหน้ามาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีรายได้จากมันไม่ค่อยมีรายได้จากมันแต่ก็มีบ้างอย่างเช่นไปพ่นตามร้านอาหารแต่มันไม่ได้เป็นรายได้เป็นชีพเลี้ยงชีพอะไรแบบนั้นก็ทำจ็อบทำอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนพี่เรียนจบงานที่พี่ไปทำคืออะไรครับไปทำพร็อพโฆษณาไปทำเมคอัพเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆอะไรเงี้ยกองถ่ายไปอยู่กองถ่ายแล้วพี่บอมอเล็กเฟสมาอเล็กเฟสมีชื่อเสียงยังมันมีคนรู้จักเป็นกลุ่มเล็กๆด้วยเอาง่ายๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนที่เราทำกองถ่ายเนี่ยมันมีวันนึงเว้ยแอบเอาสีกองใส่กระเป๋าขึ้นดาดฟ้าโลเคชั่นมันเป็นตึกร้างแล้วเราขึ้นไปบนดาดฟ้ากำแพงเต็มเลยเว้ยพ่นสีเอาสีไปพ่นตอนนั้นพ่นปลาหมึกอะไรรู้ตัวเริ่มเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยมีรุ่นพี่ที่เขาทำกองถ่ายแหละเขาก็ได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กใครพ่นสีสเปรย์วะเขาเดินขึ้นมาข้างบนเขาเห็นเราพ่นอยู่เขาเฮ้ยเร่งพ่นกราฟฟิตี้วะแล้วเขาก็มาคุยกับคนในกองว่าเฮ้ยกราฟฟิตี้มันทำกราฟฟิตี้ตอนหลังเขาก็เฮ้ยเล็กมีงานว่ะมีพ่นอะไรเงี้ยทีนี้พอเริ่มมีงานเนี่ยเราจะตีมูลค่าผลงานเราอะยังไงคือตอนแรกมันง่ายมากเลยนะถามพี่มีงบเท่าไหร่เฮ้ยมี 3,000 ป่ะ 3,000 ก็ไปแล้วเมื่อก่อนพ่นฟรีแล้วได้ 3,000 ไม่เอาอะอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยคราวหน้ามีคนจ้างอีก 5,000 ครับได้ครับเฮ้ย 5,000 ก็เอาเว้ยเอาแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ 3,000 ที่มันจะไป 5,000 ไปอะไรเงี้ยมันแปลว่ามันต้องทําผลงานที่ดีไว้ที่ทําให้เขาบอกต่อข้อสำคัญของการทำงานประเภทเนี้ยเราเสียไม่ได้อะถ้าเราพลาดแม้แต่ครั้งเดียวมันเหมือนกับมันจะไม่มีใครบอกต่อเลยอะเท่ากับว่าเราทุกครั้งที่เราได้งานมาเราต้องเต็มที่กับมันอะพอมันมีงานอย่างนี้เยอะพี่ก็ไม่ทำงานกองถ่ายแล้วสิไอเรื่องกองถ่ายอะมันหยุดไปตอนไหนที่จริงเราไปได้ดีด้วยนะค่อนข้างจะเติบโตในสายอาชีพเนี้ยอย่างเริ่มจากเป็นทำพร็อพแล้วก็ไปทำเมคอัพเอฟเฟกต์ซึ่งมันก็รายได้เยอะขึ้นผมต้องการเล็บหมาป่า5เล็บวันนี้ผมต้องการเขี้ยวหมาป่าเอาไว้สำหรับถ่ายวันพรุ่งนี้ซึ่งทุกอย่างที่เราทำมันเป็นเชิงเทคนิคอะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับมันเลยแต่เราเรียนศิลปะมาเราถูกสอนให้เราคิดตั้งคำถามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราก็ถึงว่ามันออกมาเลยมันด้วยจังหวะอีกแล้วแหละตอนนั้นกำลังทำกองถ่ายกำลังแบบโอ้โหงานกำลังหนักเลยนะแต่แบบพี่ครับผมขออนุญาตครับพี่ไปไหนเล็กผมไปบวชครับไปเลยเหรอทำไมอยากไปบวชครับก็จับใบดำใบแดงไงโอ้แล้วโดนใบดำถ้าโดนใบแดงก็ไปเป็นอาหารหวังว่าจะเลิกเกณฑ์อาหารเร็วๆนี้นะครับเพราะผมก็ต้องจับใบดำใบแดงตอนนั้นกำลังทำกองถ่ายกำลังแบบโอ้โหงานกำลังหนักเลยนะแต่แบบพี่ครับผมขออนุญาตครับพี่ไปไหนเล็กผมไปบวชครับพอศึกออกมาเหมือนเราบังเอิญเจอใครสักคนอะไรเงี้ยเจอกันในบาร์คุยกันแล้วเอ้ยทำอะไรครับทำอะไรอยู่อ๋อผมวาดรูปครับอยากแสดงงานไหมก็อยากครับพี่เฮ้ยเนี่ยพี่รู้จักอยู่ที่สวนจตุจักรก็เป็นล็อกหนึ่งในสวนจตุจักรอะไรเงี้ยเออได้ครับก็คือเราก็จ่ายเงินค่าเช่าล็อกไป 5,000 เรามีเวลา1เดือน4อาทิตย์อาทิตย์แรกก็ไปอย่างช้าเลยนะเงียบอาทิตย์สุดท้ายช่างมันละไม่ไหวแล้วถอดใจละผิดไอ้โทรศัพท์ PCT ดังมีคนอยู่ที่ร้านเล็กเข้ามาเลยมาถึงก็เจอน้องผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยวัยรุ่นอยู่เลยเป็นผู้หญิงสิงคโปร์จำได้เป็นผู้หญิงเอาชิ้นนี้นะเอาชิ้นนี้นะเอาชิ้นนี้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 ฮะเอาจริงป่าววะบวกเงินได้ 25,000 ม้วนใส่ทูบไปหน่อยนะเดี๋ยวไอ้จะเอากลับอะไรเงี้ยตอนม้วนไปก็เหมือนกับชีวิตเรานี่มันเหมือนหนังก็เริ่มไปเปิดร้านสวนลุมไนท์อะไรอย่างเงี้ยเปิดร้านอะไรครับเปิดร้านขายรูปไงเงินที่มี 20,000 ไปลงทุนร้านไปเช่านู่นนี่นั่นก็หมดเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่ได้วาดสิ่งที่เราอยากวาดอ่ะเพราะเราไปทำอะไรที่เหมือนกับตามที่กระแสตลาดอินทีเรียเขาต้องการไปแขวนบ้านทำแอบสแตรคทำอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้แบบอินอ่ะสมมติว่าเราไม่ได้ใส่ความรู้สึกใส่ความพิถีพิถันใส่ความจริงใจอะไรกับมันไปอ่ะมันขายไม่ออกก็เลยเลิกแต่ว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนผมว่าจุดเปลี่ยนคือน้องมาดีด้วย
ใช่จุดเปลี่ยนturning point อย่างแรงตอนนั้นอายุ27ตอนรู้ว่าจะมีน้องอะโดยที่เราไม่ได้ตั้งวางแผนไว้ไม่วางแผนล่วงหน้าไว้อะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นจำได้ว่าโทรหาทุกคนในเบอร์โทรศัพท์ก็บอกพี่ครับสวัสดีครับมีข่าวดีจะบอกถามไหมว่าเล็กตอนนี้มีน้องพี่เฮ้ยเล็กยินดีด้วยแล้วก็บอกพี่ถ้าเกิดว่ามีงานพี่บอกผมนะผมต้องการใช้เงินบอกตรงเลยบอกทุกคนที่โทรไปบอกทุกคนมันไม่ใช่เงินเพื่อตัวกูเองละกูต้องการใช้เงินเพื่อลูกอะไรเงี้ยมันเพื่อครอบครัวละอะไรเงี้ยไปคุยกับแกลเลอรี่พี่ผมขอแสดงงานเมื่อไหร่เล็กเมื่อไหร่ก็ได้พี่ก่อนที่ลูกผมคลอดจำได้ว่าเอ็กซิบิชันชุดนั้นก็หรือทำงานทำอะไรต่างๆตอนนั้นก็เก็บเงินมาได้ 30,000 บาทเดี๋ยวก่อนเอ็กซิบิชันนั้นจัดแสดงงานประเภทไหนครับมันยังเป็นหน้าอยู่ยังไม่มีหน้าเด็กเพราะเด็กยังไม่ออกมาพอตอนนั้นมีลูกประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็จะไปเจอเด็กๆคนอื่นๆมันเหมือนกับเราเปลี่ยนสังคมอ่ะมันกลายว่าเรากลายไปว่ามองสังคมในวงกว้างขึ้นผ่านเด็กแล้วเราก็มองหน้าเขาแล้วก็แบบเขาก็ทำหน้าแบบบูดๆบี้ๆตามภาษาเด็กแหละแต่เราอ่ะปิ๊งไอเดียแบบเฮ้ยทำหน้าแบบนี้เพราะอะไรอ่ะกังวลอนาคตเหรอมีวันนึงนั่งดูข่าวแล้วมันมีข่าวเด็ก5เดือนถูกแบบพ่อเลี้ยงเมากระทืบม้ามแตกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเปรย์แล้วก็แบบแล้วตอนนั้นลูกเรา5เดือนเท่ากันกับเด็กข่าวน้ำตาไหลออกมาเลยอ่ะแบบเรารู้ว่าเด็ก5เดือนมันบอบบางขนาดไหนเขาเป็นเหยื่อความรุนแรงเหยื่อต่างๆโดยที่เขาไม่สามารถจะสู้ได้เพราะเขาตัวเล็กอ่ะไม่สามารถที่จะพูดปกป้องตัวเองหรือไม่มีสิทธิ์พื้นฐานที่จะต่อสู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดถึงกระต่ายว่าแบบกระต่ายมันถูกหมาป่าจับกินมันถูกตามล่ามันถูกนกอินทรีจับกินอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ากระต่ายมันน่าจะเป็นสัตว์ที่เอามาเล่าความเป็นเหยื่อได้ก็เลยค่อยๆเขียนกระต่ายขึ้นมาคราวนี้มีการวางแผนจริงจังละก็โอเคเราต้องพ่นเยอะๆละไม่ได้ทำกราฟฟิตี้แบบนี้มันเหมือนเราทำงานไปในแบบสตรีทอาร์ตแล้วแบบคือเราต้องการเอาพื้นที่ของกำแพงเนี่ยเป็นการสื่อสารกับคนดูละมันมีเมสเซจมีอะไรละมีครั้งนึงตรงนั้นมันเป็นกองขยะแล้วตอนนั้นก็เลยไปพ่นหน้าเด็กกำลังแบบเศร้าๆอยู่เพราะคิดถึงประเด็นที่เด็กกำพร้าถูกทิ้งปีนึงนี่หลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีหน่วยงานมาจัดการแล้วเราก็เขียนไว้ว่าอย่าทิ้งฉันอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษนะ Don't leave me อะไรเงี้ยป้าก็เดินผ่านมาเขาก็ถามว่าไอ้หนูพ่นอะไรอ่ะแล้วก็อ๋อพ่นลูกครับแล้วทำไมเอาเด็กไปวางไว้ตรงกองขยะงั้นล่ะอ๋อผมพ่นลูกก็จริงครับแต่ผมก็สื่อถึงเด็กที่เขาถูกทิ้งอ่ะป้าแบบปีนึงไม่มีแบบเด็กถูกทิ้งเยอะนะป้าอะไรเงี้ยผมก็เลยพ่นแบบเป็นสัญลักษณ์ว่าเด็กมาทิ้งกองขยะแล้วเขาก็เหมือนกับนิ่งเว้ยแล้วเขาก็เหมือนกับน้ำตาแดงเว้ยแกก็เดินแบบไปแบบเหมือนจะร้องไห้เราก็แบบเราคิดว่าคุณป้าอาจจะมีประสบการณ์อะไรบางอย่างแต่ว่ามันไปกระทบเขาอะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้จนทำให้เขาแบบเป็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าบางทีงานเรามันก็ไปส่งเมสเซจให้ถึงคนไอ้ระหว่างที่ปักหมุดว่าจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเนี่ยรายได้มันสวนทางกันยังไงเพราะว่างานพี่บอกว่าพี่ไม่ทำละคลอดใหม่ๆเพิ่งเกิดมาใหม่ๆช่วงแรกเราก็ทำงานโดยการเป็นเหมือนกับช่างเทคนิคให้กับศิลปินต่างประเทศเขาก็ส่งอิมเมจมาส่งรูปมาแล้วก็วาดแล้วก็ม้วนส่งกลับอังกฤษไปแล้วเขาก็ไปแสดงแล้วก็ไปทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งการวาดรูปมันไม่ได้มีความสุขตลอดเวลานะถ้าเราวาดรูปที่เราไม่ได้อยากวาดนี่มันนี่ทำเพื่องานทำเพื่อเงินบางทีมันจะร้องไห้กูทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าแบบเอาวะเนี่ยมันก็มีในขณะที่เราพ่นไปด้วยวาดรูปรับจ้างให้เพื่อนไปด้วยเราก็มีความคิดว่าเราจะทำเอ็กซิบิชันอีกครั้งนึงแต่เอ็กซิบิชันครั้งนี้จะเป็นเอ็กซิบิชันที่มันเป็นคาแรคเตอร์3ใช่มั้ยเป็นคาแรคเตอร์เด็กแล้วโชว์เนี้ยจะเปลี่ยนชีวิตเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเรามีสกิลเท่าไหร่ที่เราสามารถจะทำให้มันออกมาดีได้เราจะใช้ให้หมดเท่าที่เรามีแล้วเราก็ตั้งใจนะทำอยู่3ปีโชว์นี้ใช้เวลาทํา3ปีใช่โชว์เมื่อปี2012วันหนึ่งจัดแสดงงานในตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยและให้คนซื้อ
ทุกคนรู้จักตัวนี้อยู่แล้วมันแมสอะทุกคนก็พร้อมที่จะซื้อเขาพอเห็นงานแล้วก็แบบไอ้ใครมันคนวาดวะแล้วถ้าเขาได้มีโอกาสได้มาดูเขาก็อาจจะมาอะไรเงี้ยวันนี้มีสตูดิโอเลี้ยงลูกได้ดีเป้าหมายคือต้องทำงานศิลปะเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้วมันถึงจุดที่ไอ้สตรีทอาร์ตมันจะพาพี่ไปไหนต่อคือในโลกนี้มันมีคนที่ประสบความสำเร็จกว่าเราตั้งเยอะตั้งแยะหรือหลายๆคนทำโชว์ในมิวเซียมขนาดใหญ่อะไรเงี้ยเราถ้าเราเป็นไปได้เราก็อยากจะทำให้ได้แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยไม่มีตันไม่มีเบื่อเนี่ยพี่เคยอิ่มตัวตัวนี้พี่จะอิ่มตัวกับตัวนี้ไหมเรามองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏขึ้นในร่องรอยของกำแพงในเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันฟ้องอะไรบางอย่างและเสียงเหล่านั้นมันมาจากเสียงของคนตัวเล็กๆนะบางทีเรามองว่ามันผิดกฎหมายบางทีเราก็มองว่ามันเป็นแบบคนมือบอลแต่อะไรมันขับอะไรข้างในเขาให้คนคนนั้นถ้าเราสังเกตข้อความบนกำแพงมันอาจจะฟ้องอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรานี่แหละบางครั้งมันมองว่ามันไอการที่ทำผิดกฎหมายของคนพ่นสีข้างถนนนะมันคือฟรีดอมของเขาอะการพ่นสีมันเลยสนุกอยู่ของเราก็คือมันยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่างความถูกต้องกับความผิดของคนนึงแต่กับถูกกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันยังมีเสน่ห์กับเราอยู่หลังจากที่ฟังจากที่พี่อเล็กซ์พูดเนี่ยนะครับไอ้สตรีทอาร์ตเนี่ยมันเหมือนเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นตามท้องถนนแต่ถ้าคุณอยากจะทำมันเป็นอาชีพคุณต้องเอาจริงเอาจังกับมันพัฒนากับมันและใช้เวลาอยู่กับมันเยอะบ่มเพาะเยอะๆถึงแม้ในวันที่ยังไม่มีใครสนใจผลงานของคุณก็ตามเนี่ยนะครับถ้าคุณทำมันซ้ำทำมันถี่มากพอไม่แน่สิ่งที่คุณทำอยู่วันนึงมันก็อาจจะกลายเป็นอาชีพให้กับคุณก็ได้แต่ว่าสิ่งนึงที่ผมคาดหวังมากพี่คือศิลปินในทศวรรษนี้และหวังว่าในศตวรรษนี้ถ้าคนรุ่นต่อไปเขาอยากจะเขียนเอาไว้ว่าศิลปะที่เกิดขึ้นในยุค100ปีเนี้ยในบ้านเราเนี่ยในสมัยใหม่มีอะไรที่มันเป็นซิมโบลิกที่มันเป็นซิกเนเจอร์เป็นของคนยุคนี้บ้างหวังว่าเราว่าเราพูดในสเกลพันปีแล้วเดี๋ยวก่อนร้อยก่อนแล้วนะแหมไปสร้างเลยไปสร้างเลยอะไรก็ได้ที่มันจะอยู่พันปีพี่ไปพีระมิดนี่เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากสิ่งที่พี่อเล็กเฟสได้สร้างสรรค์ผลงานเอาไว้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับถ้านึกถึงสตรีทอาร์ตนึกถึงกราฟฟิตี้นึกถึงอเล็กเฟสอย่างแน่นอนในยุคนี้หมดเวลาของ Perspective แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง Facebook Instagram และ TikTok ของ Perspective TV ครับหรือเข้าไปรับชมแรงบันดาลใจดีๆย้อนหลังได้ที่ YouTube Official ของ Black Dot Company Limited นะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE IDperspective.tv ล่ะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่ได้จาก perspective ของพี่อเล็กซ์เฟสในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรครับแต่สำคัญคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่อเล็กซ์เช่นกันครับมีแบบว่าพ่นอยู่แล้วก็มีคนแบบโผล่มากำแพงอย่างเงี้ยนี่ที่คุณหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ที่คุณออกไปเถอะครับมันเป็นกำแพงล้างๆแต่ว่าเหมือนที่ตรงนั้นเขาเป็นพูดตรงๆมันเป็นที่แบบปล่อยยาเสพติดอะไรแบบนั้นที่เขาก็ไม่อยากให้เราไปต้วมเตี้ยมแถวนั้นเขาก็มาไล่เราอะไรอย่างเงี้ยกลับไปหอพักตัวเองขึ้นไปบนห้องของในห้องเคลื่อนย้ายโทรหารถตู้เลยย้ายบ้านไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้ว